รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน สวัสดีค่ะในช่วงเวลาที่รายการมองจีนมุมใหม่ EP นี้เผยแพร่ครั้งแรกนะคะเป็นช่วงเวลาทองสำคัญสำหรับคนจีนทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคือการเฉลิมฉลองช่วงวราระอกาศตรุษจ,จีนซึ่งถ้าเกิดว่าเจาะจงลงไปเป็นพิเศษภายในประเทศเนี่ยก็ถือว่านี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งสำหรับในรอบปีที่จะมีเทศกาลหยุดยาวๆมากๆนะคะอย่างน้อยพื้นฐานก็ประมาณสัก 7วันหรือวันเนี่ยแต่บางกิจการบางบริษัทสามารถบริหารจัดการเวลาหยุดได้มากกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นเกือบๆร่วมครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งได้เลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือมาดูกันว่าตรุจ,จีนเนี่ยถือว่าเป็นการอพย,ยพที่ครั้งใหญ่ที่สุดของโลกในแต่ละรอบปีเนี่ยมันเป็นยังไงแน่นอนว่าเชื่อมโยงกับจํานวนของประชากรจีนที่มีมากกว่าพ400ี่รอล้านคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่า รูปโฉมของการเดินทางหรือว่าการสัญจรแล้วก็การใช้ชีวิตพฤติกรรมของคนจีนในยุคนี้เนี่ยถ้าโฟกัสหลังจากเหตุการณ์การระบาดของโควิดสิน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะมีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปเอาละอันนี้หนึ่งก็คือความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะของการระบาดของโรคลดน้อยลงละเพราะว่าประชากรในส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนแล้วก็ถือว่าตอนนี้ควบคุมดูแลสถานการณ์ของโรคได้ส่วนที่2ก็คือ เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จีนมีพัฒนาการไปหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วเรื่องของยานยนต์พาหนะก็เป็นหนึ่งในนั้นมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการใช้ชีวิตและการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวนี้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะดเรภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับเราค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและก็แฟนรายการทุกท่านครับ อยากให้เริ่มแบบนี้ก่อนว่าปีนี้ตรุษจ,จีนเนี่ยมันมีภาพที่เกิดขึ้นของความผ่อนคลายและการคึกคักของผู้คนที่จะใช้เป็นวราระโอกาสในการฉลองตรุษจ,จีนซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ที่สําคัญของคนจีนเนี่ยยังไงคะครับผมคิดว่าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วจริงๆแล้วปีที่แล้วจีนก็เริ่มผ่อนคลายแต่ว่าการเดินทางข้ามภูมิภาคของจีนเนี่ยก็อาจจะยังจํากัดอยู่แต่ปีนี้ไม่มีเงื่อนไขละเพราะฉะนั้นมิติความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นทั้งจาก ต้นนะโรคระบาดเองก็ดีทั้งจากกฎระเบียบเองก็ดีไม่มีในเมืองจีนตอนนี้ทุกคนว่ายง่ายถ้าเราไปเมืองจีนเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ใส่หน้ากากอ่านะใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่มีเงื่อนไขข้อจํากัดในการเดินทางข้ามภูมิภาคซึ่งจริงๆเขาปลดล็อกมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกของคนก็คือปีที่แล้วถึงแม้จะผ่อนคลายไประดับหนึ่งคนก็ยังอาจจะกังวลใจเพราะว่า,ผาเผชิญกับสถานการณ์นั้น นะมาตั้ง3ปีต่อเนื่องแต่ว่มาถึงปีนี้เนี่ยผมคิดว่าสัญญาณเชิงบวกนะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับค่ะเท่าที่เห็นความเคลื่อนไหวจากข่าวสารที่ปรากฏมาก็ต้องบอกว่าสําหรับตรุจีนปีนี้เนี่ยในแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศก็มีการเตรียมมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักแล้วก็คืนเคร่งด้วย ทีนี้เรามาโฟกัสในเรื่องของตัวการเดินทางอ่ะอันนี้แน่นอนปัญหาใหญ่สําหรับเมืองจีนเรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้คนจํานวนไม่น้อยที่เดินทางไกลบ้านอันนี้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เดียวกันทั่วโลกนะคะเมืองใหญ่เมืองที่มีความคึกคักของเศร,รษฐกิจเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่คนที่อยู่เมืองรองๆไปก็อยากจะไปทํางานเพราะว่าหมายถึงมีโอกาสมีรายได้ที่เพิ่มมากกว่าพอถึงเวลาสําคัญนี้มันก็เหมือนบ้านเรากับบ้านสงกรานหนึ่งอะนะก็จะต้องเดินทางกลับ แต่ว่าการเดินทางของเมืองจีนเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากกลับบ้านแต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าที่จ่ายมันมีเรื่องของเงินที่ต้องไปจับจ่ายซื้อข้าวของกลับไปฝากผู้คนที่บ้านมีเงินค่าที่จ่ายสําหรับการเดินทางและอื่นๆด้วยบรรยากาศปีนี้เป็นยังไงคะปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนจีนเวลาเขานับเนี่ยนะเขาจะมีนับ2ประเภทช่วงเวลาของการเดินทางในภาพใหญ่ของเขาเนี่ยปีนี้เขาเริ่มนับตั้งแต่26มกราคมคือปลายเดือนที่ผ่านมา ยาวไปจนถึง5มีนาคมนะครับคือ40วันนะครับ mm hmm. อันนี้คือภาพใหญ่ที่เขาอาจจะวัดดูว่าเอะคนจะเดินทางมากน้อยขนาดไหนในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเพ่ะได้มันจะลากยาวควบรวมตั้งแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาปิดเทอมก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกิจการห้างร้านต่างๆก็สลับคิวนะครับให้ลูกน้องเดินทางก่อนหน้าหลังตรุษจ,จีนไม่งั้นจะกระจุกตัวเฉพาะช่วงหนึ่งก็อาจจะมีปัญหา เขาประเมินว่าส่วนนี้เนี่ย40วันเนี่ยนะฮะจะมีการเดินทางถึง9,000ล้านทริปผมพูดไม่ผิดนะฮะเขาประเมิน1,400ล้านคนเนี่ยจะไปถึง9,000ล้านครั้งจำแนกเป็นส่วนที่เป็นขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟความเร็วสูงเครื่องบินแล้วก็รูปแบบการเดินทางอื่นๆสาธารณะ1,800ล้านครั้งแสดงว่าส่วนใหญ่ตีซะตีซะตัะ้งแต่80%แล้วกัน ไปอยู่ที่การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวปีนี้เขาประเมินว่า7,200ล้านทริปนะจะเกิดขึ้นในปีนี้สแสดงว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยเดินทางเพิ่มมากขึ้นมากเลยนะจากปีที่มันผ่านมาแล้วก็มีรูปแบบหรือสัดส่วนของการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นโควิดอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าเราดูสัญญาณเนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยรถยนต์ที่เป็น SUV ขายดีเพิ่มขึ้น แล้วตอนหลังก็มีลักษณะที่เป็น SUV ไฟฟ้าใช้ได้ซ้ำไปถ้าเราเห็นแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้นเพราะว่าวายง่ายบางทีต้องเดินทางกันทั้งครอบครัวทุกอย่างก็ใส่ไปในรถคันเดียวกันถ้าจะต้องใช้รถคันเล็กคันเดิมขนของไม่พอเออพราะสมัยก่อนเราจะแยกการเดินทางได้อะไรได้ตอนนี้ต้องไปด้วยกันไม่อยากไปร่วมเดินทางกับขนส่งสาธารณะทั่วไปมากเท่าที่ควรก็ลดหรือเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวอันนี้ภาพใหญ่40วันควัน ถามว่า7วันอันตรายที่เขาหยุดอย่างเป็นทางการ7วันอันตรายเนี่ยของเขาไม่มีนะเราผมผมมาแต่งขึ้นเองบ้านเราใช้7วันอันตรายช่วงวันหยุดอย่างเป็นทางการคือ10ถึง17กุมภาช่วงนี้เนี่ยเขาคาดว่าจะมีการเดินทางประมาณ480ล้านครั้งล้านเที่ยวซึ่งถ้ามองตัวเลขเนี่ยโอ้โหพบว่าจากการประเมินของกระทรวงคมนาคมของเขาเนี่ยตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าการประเมินก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะ เพราะกระแสการประเมินก่อนหน้านี้เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ20%เท่านั้นแต่ปรากฏว่าตอนนี้ตัวเลขมันขยับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็น4 0ครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยแล้วก็สะท้อนหลายอย่างที่ทําให้เราพบว่าเออเนาะโอ้ปีนี้จีนนี่ปีมังกรนี่คึกคักจริงๆคนจะเดินทางไปมาหาสู่เพราะว่าอะไรนะแม่เขาบอกว่าหลายคนที่เขาไปแอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกเขาอั้นมาสาปีแล้วอั้นมา4ี่ปีแล้วไม่ได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ ไม่ได้เอาซองแดงไปแตะเอียพ่อแม่ต้องโอนเงินไปแทนอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์ไม่ได้กลับไปทานข้าวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่บ้านเก่าตรงนี้ก็เลยทําให้ว่าง่ายปีนี้มันเป็นปีปีปลดล็อกไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นไปแล้วก็มีแนวโนว้มว่าจะอยู่ยาวขึ้นคือสมวติบอกว่าลา,างานไปได้7วันหยุดงานอย่างเป็นทางการที่ให้มาอีก7วันเป็น14วันบางคนจะอยู่นานกว่า14วันนะครับเหมือนกับอั้นมาจากช่วงโควิด -3 4ปีเนี่ย อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ครับที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลายส่วนนะคะทีฉนคิดว่าอย่างน้อยปัจจัยหนึ่งมีผลมากๆก็คือเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์ของจีนเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าอ่านจากโควิดนะตอนนี้3ปีอย่างน้อยแล้วก็4บวก4ปีที่ผ่อนคลายมานิดนึงเนี่ย เงินเก็บพอมีแล้วมันก็คิดถึงบ้านและอยากกลับไปเพราะนี่คือเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับคนจีนของการกลับไปอยู่กับครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็ได้แสดงความกตัญญูกับบุพการีผู้มีพระคุณพ่อแม่แล้วก็ผู้สูงอายุในบ้านถ้าใครที่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งการมองว่าเป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวและใช้เวลากับครอบครัวนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของยานยนต์เนี่ยมันช่วยทําให้ความคึกคักนี่มันเรียกว่าเป็น เท่าตัวเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งรถไฟฟ้ามีมาเพิ่มขึ้นนโยบายของรัฐบาลจีนผ่อนปลนมากขึ้นหมายความว่าใครหันมาใช้พลังงานสะอาดคุณก็มีสิทธิ์จะซื้อรถได้ในราคาไม่แพงแล้วก็ไฟฟ้าระบบของการชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยก็เอื้อด้วยส่วนนี้มันเป็นผลที่ทำให้การเติบโตของตัวเลขของคนที่หันมาใช้การเดินทางโดยรถยนต์เพิ่มขึ้นด้วยมากขนาดไหนคะครับผมคิดว่าเพิ่มขึ้น มากเลยอย่างในหัวเมืองใหญ่ตอนนี้เนี่ยยอดการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็มีสัดส่วนปลาเข้าไป40%่้าเปนัละ้นที่เป้าหมายที่รัฐบาลจีนกำหนดเนี่ยตั้งไว้แค่30%เนะเพราะนั้นในเมืองใหญ่เนี่ยเขาทะลุเป้าแล้วอืมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเชิงพฤติกรรมณนะขณะนี้คือว่าเวลาใช้รถไฟฟ้ามันประหยัดมันประหยัดค่าพลังงานนะถ้าเราเปรียบเทียบกับการเครื่องยนต์ระบบสันดาบต้องเติมน้ํามันใช่ไหมยิ่งขับไกลเท่าไหร่เนี่ย ค่าใช้จ่ายยิ่งสูงเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนเนี้มันก็ทําให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเพราะว่าพอจํานวนรถยนต์เนี่ยมันไปอยู่บนท้องถนนแออัดเพิ่มขึ้นแบบว่ายง่ายเกินความคาดหมายเนี่ยมันก็ทําให้รถติดนะติดกันอยู่บนท้องถนนเนี่ยห้าหกชั่วโมงติดเกินจนกระทั่งแม้กระทั่งรถยนต์ระบบสันดาบเนี่ยน้ำมันหมดตายกลางถนนดินันเห็นข่าวนี้แล้วค่ะมีหลายพื้นที่ทีเดียวก็คือว่า บนทางหลวงเนี่ยรถจึขึ้นไปแออัดและทําให้น้ํามันเนี่ยแล้วก็หมดถังเลยแม้ว่าจะพยายามถนอมด้วยกันแบบดับเครื่องเป็นบางจังหวะหรือการที่เติมน้ํามันให้เต็มถังแล้วเนี่ยมันมันไม่พอแล้วก็ที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งก็เป็นโจทย์สําหรับรถอีวีในอนาคตก็คือว่าแบตหมดแล้วมันไม่มีที่ชาร์จอาการเดียวกันกับน้ํามันหมดแล้วก็ไม่มีที่เติมเนี่ยครับบนทางด่วนแล้วก็ในภาวะที่เดินทางไกลๆแบบนี้สภาพมันหนักหนาขนาดไหนครับปีนี้ หนักหนาม้าเขาถึงขนาดว่ามีคนมาให้บริการบนทางด่วนนะว่ายง่ายขายน้ำมันอ่ะมาเติมน้ำมันให้พอรถมันน้ำมันหมดกลางทางด่วนถูกไหมฮะนี้น้ำมันเนี่ยมันขนส่งมาง่ายมันเอาสิงมอเตอร์ไซค์มามันเอารถขนาดเล็กมามันก็มาเติมได้นะเติมสัก5ลิตร10ลิตรก็สามารถวิ่งเข้าไปจุดจอดแต่แบตเตอรี่เนี่ยพอหมดแล้วเนี่ยมันไปไม่เป็นเลยนะเครื่องชาร์จมันอยู่ณจุดนะมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาง่ายๆได้ เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบผมเห็นภาพถ่ายที่เมืองจีนนะคนนั่งกันอยู่ในรถเนี่ยแล้วมันมหนาวปีนี้ปีนี้เมืองจีนหนาวจัดเขาบอกว่าเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยประมาณ225เมืองนะนะมีอุณหภูมิติดลบเน้นทําให้การเดินทางเหล่านี้มันก็มีความท้าทายมากขึ้นพอรถติดานานๆนะอย่างที่คุณโสภิตเกินเนี่ยเอรถติดทานะําไงล่ะเริ่มจากปิดฮิตเตอร์พอเดินเสร็จปุ๊บเริ่มดับเครื่องพอหน,หนาวเข้ามันน้ำมันมันหมด ไฟก็หมดใช่ไหมนั่งนั่งห่มผ้าห่มกันอยู่ในรถ <c oughs> ผพเป็นภาพถ่ายนะไม่ใช่แค่ใส่เสื้อหนาวนะนั่งห่มผ้าห่มกันน <c oughs> ะอยู่ในรถเพราะอากาศหนาวมากอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยจีนจะต้องมีการพัฒนาจะเรียกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือเป็นแบตเตอรี่ที่มันเป็นระบบแบบโมบายที่เคลื่อนที่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเป็นรถที่เคลื่อนที่ขนาดเล็กมาถึงปุ๊บชาร์จแบตตามท้องถนนเหล่านี้ได้ นะครับนี่อาจจะเกิดขึ้นเป็นนวัตรกรรมนะเป็นโอกาสเนี่ยจากจากกรณีงตจงจุดจีนเพราะว่าจีนเนี่ยช่วงตุจีนเนี่ยก็ก็เป็นเทศกาลที่คนออกมาเที่ยวเดินทางอพยพมากที่สุดจับใจ่ายใช้สอยมากที่สุดแต่ก็ยังมีเทศกาลอื่นๆอ,อ,อ,อีก<ช>นะเดี๋ยวก็จะมีหยุดยาววันแรงงานน,นะครึ่งหลังของปีก็มีวันชาตินะนะนะลักษณะแบบเนี้ยผมคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์ และจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ได้มากในวงกว้างครับน,นึกถึงประเด็นที่อาจารย์เคยคุยในรายการของเรามาก่อนหน้านี้แล้วตอนที่เราพูดถึงเรื่องของยานยนต์อัจฉริยะและก็นวัตกรรมต่างๆที่ทางจีนคิดค้นขึ้นมาคือรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดที่เขามองโจทย์นี้เอาไว้แล้วก็มีคนกําลังพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะต้องไปเสียเวลาชาร์จหลายชั่วโมงอาจารย์บอกว่ามีบางบริษัทก็คิดนวัตกรรมที่พยายามจะใช้ระบบแบบแบตยกถอดได้เปลี่ยนได้ปุ๊บปั๊บเลย มันอาจจะเป็นตัวมาตอบโจทย์ในวิกฤตของการเดินทางแบบนี้ด้วยในอนาคตไหมคะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่มันก็จะต้องเข้าไปในศูนย์นะที่จะมีตกรถเครื่อหม,มือนเะหมือน,นเวลาเราวิ่งเข้าปัมป๊มปั๊มน้ำมันแล้วไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอย่างงี้ยนะมันต้องยกแล้วก็ดึงเอาแบตเตอรี่จากนั่นมามาเปลี่ยนเดีย๋ยวนี้แพร่หลายแล้วในเมืองจีนมีหลายจุดนะใน,ใน,ใ,นในศูนย์บริการต่างๆเริ่มมาใช้อีกส่วนหนึ่งนะอุลโววิที่น่าสนใจที่มันเป็นควันหลงก็ว่าได้ คือแน่นอนนะเที่ยวบินนะครับตามสนามบินก็คาข้ามตามสถานีรถไฟความเร็วสูงก็คาข้ามไปได้วยผู้คนสิ่งที่เราจะเห็นอีกสิ่งหนึ่งในช่วงที่มันเป็นไฮซีซันแบบนี้ก็คือว่ามีคนที่พร้อมจะตีตัว๋วโดยเพราะยิ่งตั๋วรถไฟแบบยืนว่ายง่ายจองตั๋วไม่ทันแบบไม่มีที่นั่งแต่อย่างที่คุณสมพิดเกินไปคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเอาลูกหลานอะกลับไปให้พ่อแม่ไปให้ปู่ย่าตายายได้ได้ชื่นชม เพราะฉะนั้นเขาเดินทางกันแบบกับครอบครัวนะครับลองคิดดูแล้วกันบางทีเด็กตัวเล็กๆพ่อแม่ถ้าถ้ายัางยืนเองไม่ไหวก็ต้องอุ้มนะครับแต่ตัวพ่อแม่ไม่มีที่นั่งก็ต้องยืนนะครับผมก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้ได้ทำเนียมบ้านเรานะเราก็ลุกนะเสียสลายคนเหล่านี้มานั่งนะก็ทําให้ได้เพื่อนได้ฝูงคนจีนในเวลาต่อมาเพราะเขามองว่าเออเรามีน้ําใจแต่สําหรับคนจีนอะ่ะเขาต้องนั่งกันไปอีกไกลเพราะนั้นบางทีเนี่ยเขาเสียสละบ่อยไม่ได้ แต่คนจีนที่ไว้ยงยยอมกล้าเสี่ยงขึ้นรถไฟแบบนี้ไม่ใช่เพราะประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายว่ามันค่าตั๋วมันถูกลงครึ่งหนึ่งแต่เป็นประเด็นว่าเขาให้ความสําคัญกับเทศกาลจุดจีนนี้อย่างแท้จริงนะครับคือไม่มีตัว๋วก็ไปอะไว้ายงายยืนรู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแงม่มุมเพื่อให้เท่าทันใน มองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะ ในช่วงเวลาที่รายการมองจีนมุมใหม่ EP นี้เผยแพร่ครั้งแรกนะคะเป็นช่วงเวลาทองสำคัญสำหรับคนจีนทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคือการเฉลิมฉลองช่วงวราระอากาศตรุษจ,จีนซึ่งถ้าเกิดว่าเจาะจงลงไปเป็นพิเศษภายในประเทศเนี่ยก็ถือว่านี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งสำหรับในรอบปีที่จะมีเทศกาลหยุดยาวๆมากๆนะคะอย่างน้อยพื้นฐานก็ประมาณสัก 7วันหรือ10วันเนี่ยแต่บางกิจการบางบริษัทสามารถบริหารจัดการเวลาหยุดได้มากกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นเกือบๆร่วมครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งได้เลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือมาดูกันว่าตรุษจ,จีนเนี่ยถือว่าเป็นการอพยพที่ครั้งใหญ่ที่สุดของโลกในแต่ละรอบปีเนี่ยมันเป็นยังไงแน่นอนว่าเชื่อมโยงกับจํานวนของประชากรจีนที่มีมากกว่าพันสี่ร้อยล้านคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่า รูปโฉมของการเดินทางหรือว่าการสัญจรแล้วก็การใช้ชีวิตพฤติกรรมของคนจีนในยุคนี้เนี่ยถ้าโฟกัสหลังจากเหตุการณ์การระบาดของโควิดสิน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะมีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปเอาละอันนี้หนึ่งก็คือความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะของการระบาดของโรคลดน้อยลงละเพราะว่าประชากรในส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนแล้วก็ถือว่าตอนนี้ควบคุมดูแลสถานการณ์ของโรคได้ส่วนที่2ก็คือ เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จีนมีพัฒนาการไปหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วเรื่องของยานยนต์พาหนะก็เป็นหนึ่งในนั้นมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการใช้ชีวิตและการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวนี้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะดตตรภไพจิตวิบูลธนสา,ารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับเราค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณสมพิตและก็แฟนรายการทุกท่านครับอยากให้เริ่มแบบนี้ก่อนว่าปีนี้ตรุษจีนเนี่ยมันมีภาพที่เกิดขึ้นของความผ่อนคลายและการคึกคักของผู้คนที่จะใช้เป็นวราระโอกาสในการฉลองตรุษจีนซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ที่สําคัญของคนจีนเนี่ยยังไงคะครับผมคิดว่าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วจริงๆแล้วปีที่แล้วจีนก็เริ่มผ่อนคลายแต่ว่าการเดินทางข้ามภูมิภาคของจีนเนี่ยก็อาจจะยังจํากัดอยู่แต่ปีนี้ไม่มีเงื่อนไขละ เพราะฉะนั้นมิติความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นทั้งจากต้นนะโรคระบาดเองก็ดีทั้งจากกฎระเบียบเองก็ดีไม่มีในเมืองจีนตอนนี้ทุกคน,นว่ายง่ายถ้าเราไปเมืองจีนเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ใส่หน้ากากอ่าใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่มีเงื่อนไขข้อจํากัดในการเดินทางข้ามภูมิภาคซึ่งจริงๆเขาปลดล็อกมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกของคนก็คือปีที่แล้วถึงแม้จะผ่อนคลายไประดับหนึ่ง คนก็ยังอาจจะกังวลใจเพราะว่าเผชิญกับสถานการณ์นั้นนะมาตั้ง3ปีต่อเนื่องแต่พอมาถึงปีนี้เนี่ยผมคิดว่าสัญญาณเชิงบวกนะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับค่ะเท่าที่เห็นความเคลื่อนไหวจากข่าวสารที่ปรากฏมาก็ต้องบอกว่าสําหรับตรุจีนปีนี้เนี่ยในแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศก็มีการเตรียมมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักแล้วก็คืนเคร่งด้วย ทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสในเรื่องของตัวการเดินทางอ่ะอันนี้แน่นอนปัญหาใหญ่สําหรับเมืองจีนเรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้คนจํานวนไม่น้อยที่เดินทางไกลบ้านอันนี้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เดียวกันทั่วโลกนะคะเมืองใหญ่เมืองที่มีความคึกคักของเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่คนที่อยู่เมืองรองๆไปก็อยากจะไปทํางานเพราะว่าหมายถึงมีโอกาสมีรายได้ที่เพิ่มมากกว่าพอถึงเวลาสําคัญนี้มันก็เหมือนบ้านเรากับบ้านสงกรานหนึ่งั้นะ,ะก็จะต้องเดินทางกลับ แต่ว่าการเดินทางของเมืองจีนเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากกลับบ้านแต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าที่จ่ายมันมีเรื่องของเงินที่ต้องไปจับจ่ายซื้อข้าวของกลับไปฝากผู้คนที่บ้านมีเงินค่าที่จ่ายสําหรับการเดินทางและอื่นๆด้วยบรรยากาศปีนี้เป็นยังไงคะปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนจีนเวลาเขานับเนี่ยนะเขาจะมีนับ2ประเภทช่วงเวลาของการเดินทางในภาพใหญ่ของเขาเนี่ยปีนี้เขาเริ่มนับตั้งแต่26มกราคมคือปลายเดือนที่ผ่านมา ยาวไปจนถึง5มีนาคมนะครับคือ40วันนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ที่เขาอาจจะวัดดูว่าเอคนจะเดินทางมากน้อยขนาดไหนในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพไปได้มันจะลากยาวควบรวมตั้งแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาปิดเทอมก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกิจการห้างร้านต่างๆก็สลับคิวนะครับให้ลูกน้องเดินทางก่อนหน้าหลังตรุษจีนไม่งั้นจะกระจุกตัวเฉพาะช่วงหนึ่งก็อาจจะมีปัญหา เขาประเมินว่าส่วนนี้เนี่ย40วันเนี่ยนะฮะจะมีการเดินทางถึง9,000ล้านทริปผมพูดไม่ผิดนะฮะเขาประเมิน1,400ล้านคนเนี่ยจะไปถึง9,000ล้านครั้งจำแนกเป็นส่วนที่เป็นขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟความเร็วสูงเครื่องบินแล้วก็รูปแบบการเดินทางอื่นๆสาธารณะ1,800ล้านครั้งแสดงว่าส่วนใหญ่ตีซะ,ะตีซะต่าไหร่อะ80แล้วกันไปอยู่ที่ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวปีนี้เขาประเมินว่า7,200ล้านทริปนะจะเกิดขึ้นในปีนี้แสดงว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยเดินทางเพิ่มมากขึ้นมากเลยนะจากปีที่มันผ่านมาแล้วก็มีรูปแบบหรือสัดส่วนของการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นโควิดอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าเราดูสัญญาณเนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยรถยนต์ที่เป็น SUV ขายดีเพิ่มขึ้น แล้วตอนหลังก็มีลักษณะที่เป็น SUV ไฟฟ้าชได้วยซ้าไปะนะเราเห็นแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้นเพราะว่าวายง่ายบางทีต้องเดินทางกันทั้งครอบครัวทุกอย่างก็ใส่ไปในรถคันเดียวกันถ้าจะต้องใช้รถคันเล็กคันเดิมขนของไม่พอเออพราะสมัยก่อนเราจะแยกกันเดินทางได้อะไรได้ตอนนี้ต้องไปด้วยกันไม่อยากไปร่วมเดินทางกับขนส่งสาธารณะทั่วไปมากเท่าที่ควรก็ลดหรือเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวอันนี้ภาพใหญ่40วันค่ะ ถามว่า7วันอันตรายที่เขาหยุดอย่างเป็นทางการ7วันอันตรายเนี่ยของเขาไม่มีนะเราผมผมมาแต่งขึ้นเองบ้านเราใช้7วันอันตรายช่วงวันหยุดอย่างเป็นทางการคือ1 0ถึง17กุมภาช่วงนี้เนี่ยเขาคาดว่าจะมีการเดินทางประมาณ480ล้านครั้งล้านเที่ยวซึ่งถ้ามองตัวเลขเนี่ยโอ้โหพบว่าจากการประเมินของกระทรวงคมนาคมของเขาเนี่ยตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าการประเมินก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะ เพราะกระแสาการประเมินก่อนหน้านี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ20%เท่านั้นแต่ปรากฏว่าตอนนี้ตัวเลขมันขยับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็น40%ครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยแล้วก็สะท้อนหลายอย่างที่ทำให้เราพบว่าเออเนาะโอ้ปีนี้จีนนี้ปีมังกรนี้คึกคักจริงๆคนจะเดินทางไปมาหาสู่เพราะว่าอะไรนะแม่เขาบอกว่าหลายคนที่เขาไปแอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกเขาอั้นมาสามปีแล้วอั้นมาสี่ปีแล้วไม่ได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ ไม่ได้เอาซองแดงไปแตะเอียพ่อแม่ต้องโอนเงินไปแทนอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์ไม่ได้กลับไปทานข้าวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่บ้านเก่าตรงนี้ก็เลยทําให้ว่าง่ายปีนี้มันเป็นปีปีปลดล็อกไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นไปแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะอยู่ยาวขึ้นคือสมมติว่าบอกว่าลา,างานไปได้7วันหยุดงานอย่างเป็นทางการที่ให้มาอีก7วันเป็น14วันบางคนจะอยู่นานกว่า14วันนะครับเหมือนกับอั้นมาจากช่วงโควิด3 4ปีเนี่ย อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ครับที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลายส่วนนะคะเรนคิดว่าอย่างน้อยปัจจัยหนึ่งมีผลมากๆก็คือเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์ของจีนเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าอ่านจากโควิดนะตอนนี้3ปีอย่างน้อยแล้วก็4บวก4ปีที่ผ่อนคลายมานิดนึงเนี่ย เงินเก็บพอมีแล้วมันก็คิดถึงบ้านและอยากกลับไปเพราะนี่คือเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับคนจีนของการกลับไปอยู่กับครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็ได้แสดงความกตัญญูกับบุพการีผู้มีพระคุณพ่อแม่แล้วก็ผู้สูงอายุในบ้านถ้าใครที่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งการมองว่าเป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวและใช้เวลากับครอบครัวนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของยานยนต์เนี่ยมันช่วยทําให้ความคึกคักนี่มันเรียกว่าเป็น เท่าตัวเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งรถไฟฟ้ามีมาเพิ่มขึ้นนโยบายของรัฐบาลจีนผ่อนปรนมากขึ้นหมายความว่าใครหันมาใช้พลังงานสะอาดคุณก็มีสิทธิ์จะซื้อรถได้ในราคาไม่แพงแล้วก็ไฟฟ้าระบบของการชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยก็เอื้อด้วยส่วนนี้มันเป็นผลที่ทําให้การเติบโตของตัวเลขของคนที่หันมาใช้การเดินทางโดยรถยนต์เพิ่มขึ้นด้วยมากขนาดไหนคะครับผมคิดว่าเพิ่มขึ้น มากเลยอย่างในหัวเมืองใหญ่ตอนนี้เนี่ยยอดการจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็มีสัดส่วนปลาเข้าไป450%ล้าสนแล้วเท่ที่เป้าหมายที่รัฐบาลจีนกําหนดเนี่ยตั้งไว้แค่30%มสิบเปอร์เซ็นะเพราะนั้นในเมืองใหญ่เนี่ยเขาทะลุเป้าแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเชิงพฤติกรรมณนะขณะนี้ก็คือว่าเวลาใช้รถไฟฟ้ามันประหยัดมันประหยัดค่าพลังงานนะถ้าเราเปรียบเทียบกับการเครื่องยนต์ระบบสันดาบต้องเติมน้ํามันใช่ไหมยิ่งขับไกลเท่าไหร่เนี่ย ค่าใช้จ่ายยิ่งสูงเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนนี้มันก็ทําให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเพราะว่าพอจํานวนรถยนต์เนี่ยมันไปอยู่บนท้องถนนแออัดเพิ่มขึ้นแบบปง่ายเกินความคาดหมายเนี่ยมันก็ทําให้รถติดนะติดก็อยู่บนท้องถนนเนี่ยห้าหกชั่วโมงติดเกินจนกระทั่งแม้กระทั่งรถยนต์ระบบสันดาบเนี่ยน้ำมันหมดตายกลางถนนนินนเห็นข่าวนี้แล้วค่ะมีหลายพื้นที่ทีเดียวก็คือว่า บนทางหลวงเนี่ยรถึงขึ้นไปแออัดแล้วทาให้น้ํามันเนี่ยแล้วก็หมดถังเลยแม้ว่าจะพยายามถนอมด้วยกันแบบดับเครื่องเป็นบางจังหวะหรือการที่เติมน้ํามันให้เต็มถังแล้วเนี่ยมันมันไม่พอแล้วก็ที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งก็เป็นโจทย์สําหรับรถอีวีในอนาคตก็คือว่าแบตหมดแล้วมันไม่มีที่ชาร์จอาการเดียวกันกับน้ํามันหมดแล้วก็ไม่มีที่เติมเนี่ยครับบนทางด่วนแล้วก็ในภาวะที่เดินทางไกลๆแบบนี้สภาพมันหนักหนาขนาดไหนครับปีนี้ หนักหนามากเขาถึงขนาดว่ามีคนมาให้บริการบนทางด่วนนะว่ายง่ายขายน้ํามันอ่ะมาเติมน้ํามันให้พอรถมันน้ำมันหมดกลางทางด่วนถูกไหมครนนี้น้ามันเนี่ยมันขนส่งมาง่ายมันเอาสิงมอเตอร์ไซค์มามันเอารถขนาดเล็กมามันก็มาเติมได้นะเติมสัก 5- ลิตรสิลิตรก็สามารถวิ่งเข้าไปจุดจอดแต่แบตเตอรี่เนี่ยพอหมดแล้วเนี่ยมันไไม่เป็นเลยนะเครื่องชาร์จมันอยู่ณจุดนะมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาง่ายๆได้ เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบผมเห็นภาพถ่ายที่เมืองจีนนะคนนั่งกันอยู่ในรถเนี่ยแล้วมันมหนาวปีนี้ปีนี้เมืองจีนหนาวจัดเขาบอกว่าเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยประมาณ225เมืองนะนะมีอุณหภูมิติดลบเน้นทําให้การเดินทางเหล่านี้มันก็มีความท้าทายมากขึ้นพอรถติดนานๆนะอย่างที่คุณโสมพิทเกินเนี่ยเอรถติดทําไงลนะ่ะเริ่มจากปิดฮีเตอร์พอเดินเสร็จปุ๊บเริ่มดับเครื่องเพราะน้ำหนัหนเข้ามันน้ำมันมันหมด ไฟก็หมดใช่ไหมนั่งนั่งห่มผ้าห่มกันอยู่ในรถ <c oughs> ผมเป็นภาพถ่ายนะไม่ใช่แค่ใส่เสื้อหนาวนะนั่งห่มผ้าห่มกันน <c oughs> ะอยู่ในรถเพราะอากาศหนาวมากอันนี้ก็ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยจีนจะต้องมีการพัฒนาจะเรียกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือเป็นแบตเตอรี่ที่มันเป็นระบบแบบโมบายที่เคลื่อนที่ไว้ใช้ในิยามฉุกเฉิน <c oughs> นะครับเป็นรถที่เคลื่อนที่ขนาดเล็กมาถึงปุ๊บชาร์จแบตตามท้องถนนเหล่านี้ได้ นะครับนี่อาจจะเกิดขึ้นเป็นนวัตรกรรมนะครับเป็นโอกาสเนี่ยจากจากรรกรณีอจุจีนเพราะว่าจีนเนี่ยช่วงตุดจีนเนี่ยก็ก็เป็นเทศกาลที่คนออกมาเที่ยวเดินทางอพยพมากที่สุดจับใจ่ายใช้สอยมากที่สุดแต่ก็ยังมีเทศกาลอื่นๆอ,อ,อ,อีกนะเดี๋ยวก็จะมีหยุดยาววันแรงงานนะครึ่งหลังของปีก็มีวันชาตินะนะนะลักษณะแบบเนี้ยผมคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์ และจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ได้มากในวงกว้างครับน,นึกถึงประเด็นที่อาจารย์เคยคุยในรายการของเรามาก่อนหน้านี้แล้วตอนที่เราพูดถึงเรื่องของยานยนต์อัจฉริยะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่ทางจีนคิดค้นขึ้นมาคือรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดที่เขามองโจทย์นี้เอาไว้แล้วก็มีคนกําลังพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะต้องไปเสียเวลาชาร์จหลายชั่วโมงอาจารย์บอกว่ามีบางบริษัทก็คิดนวัตกรรมที่พยายามจะใช้ระบบแบบแบตยกถอดได้เปลี่ยนได้ปุ๊บปั๊บเลย มันอาจจะเป็นตัวมาตอบโจทย์ในวิกฤตของการเดินทางแบบนี้ด้วยในอนาคตไหมคะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่มันก็จะต้องเข้าไปในศูนย์นะที่จะมีตกรถเครืื่อองมเหมือนะมน,มนเวลาเราวิ่งเข้าปัม๊มปั๊มน้ํามันแล้วไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องอย่างนะี้นนะมันต้องยกแล้วก็ดึงเอาแบตเตอรี่จากนั่นมามาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แพร่หลายแล้วในเมืองจีนมีหลายจุดนะใน,ใน,ใ,นในศูนย์บริการต่างๆเริ่มมาใช้อีกส่วนหนึ่งนะอุจจวบิทที่น่าสนใจที่มันเป็นควันหลงก็ว่าได้ คือแน่นอนนะเที่ยวบินนะครับตามสนามบินก็คาข้ามตามสถานีรถไฟความเร็วสูงก็คาข้ามไปด้วยผู้คนสิ่งที่เราจะเห็นอีกสิ่งหนึ่งในช่วงที่มันเป็นไฮซีซันแบบนี้ก็คือว่ามีคนที่พร้อมจะตีตัว๋วโดยเพราะยิ่งตั๋วรถไฟแบบยืนว่ายง่ายจองตั๋วไม่ทันแบบไม่มีที่นั่งแต่อย่างที่คุณสวภิตเกินไปคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเอาลูกหลานอะกลับไปให้พ่อแม่ไปให้ปู่ย่าตายายได้ได้ชื่นชม เพราะฉะนั้นเขาเดินทางกันแบบกับครอบครัวนะครับลองคิดดูแล้วกันบางทีเด็กตัวเล็กๆพ่อแม่ถ้าถ้ายัางยืนเองไม่ไหวก็ต้องอุ้มนะครับแต่ตัวพ่อแม่ไม่มีที่นั่งก็ต้องยืนนะครับผมก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้้ารทำเนียมบ้านเรานะเราก็ลุกนะเสียสลายคนเหล่านี้มานั่งนะก็ทําให้ได้เพื่อนได้ฝูงคนจีนในเวลาต่อมาเพราะก็ออมองว่าเออเรามีน้ําใจแต่สําหรับคนจีนอะ่ะเขาต้องนั่งกันไปอีกไกลเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาเสียสละบ่อยไม่ได้ แต่คนจีนที่ไว้ง่ายยอมกล้าเสี่ยงขึ้นรถไฟแบบนี้ไม่ใช่เพราะประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายว่ามันค่าตั๋วมันถูกลงครึ่งหนึ่งแต่เป็นประเด็นว่าเขาให้ความสําคัญกับเทศกาลจุดจีนนี้อย่างแท้จริงนะครับคือไม่มีตัว๋วก็ไปอะไว้่งยยืนก็ต้องยอมนะเพราะนั้นยืนกันโทษนะขาแข็งก็พูดอย่างนั้นแล้วกันก็ยังต้องต้องอบุกบั่นไป